อะไรล่ะกรีนฟู้ดกรีนฟู้ดแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยยังไงรู้ไหมใครบอกเขานะใครนี่หมอเอาสวัสดีก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยนะทั้งรวยทั้งหล่อทั้งล่ำแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นดีเจเขาออกจากดีเจเลยนะจ๊ะมาทำอาหารเนี่ยหรอมาทำนี่เลยออกเองหรือหนูไม่ออกออกเองจ้ะออกเองออกเองเพื่อมาทำเพราะขายดีมากแต่เขารวยมากเลยนะเขารวยมากไงก็หล่อรวยล่ำไงสุดๆคือบ้านเขารวยอยู่แล้วเฮ้ยดูได้ยินเสียงดิอะไรอะบึ้มบึ้มอะไรบึ้มบึ้มบูนะนั่นเนี่ยรถไทยอะเสียงดังดังอุ้ยรถไทยโซเนาะเซ็กซี่มากเรียกมันไม่ได้ก็บอกมันเล่นแล้วมันต้องฉีเขาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นเอทครับเนี่ยเหรอคุณหมอเมื่อคุณกินพวกนี้เหรอคือจริงๆแล้วผมออกกำลังกายมา20กว่าปีแล้วแต่ว่าเวลาออกกำลังกายเยอะๆบางช่วงน้ำหนักจะลงแต่สักพักหนึ่งเราไม่สามารถที่ออกได้ทุกวี่ทุกวันมันจะก็กลับมาใหญ่ใหม่แต่พอเข้าใจอาหารปุ๊บแล้วผอมยาวไม่ภูมิแต่ว่าหุ่นตอนนี้ดีนะตอนกล้ามปูนั้นไม่มันเยอะไปเนาะอันนี้นี่หล่อเลยตอนนี้ขนข้าวผมเข้ากับพี่ไม่ใช่คนนี่เอาอย่างนี้ไอ้อาหารกรีนฟู้ดก็ทำกันยังไงไปทำให้ดูหน่อยสิได้เดี๋ยววันนี้มาถึงครัวแล้วเดี๋ยวผมจัดเมนูเลยว่าจัดมาเลยนะยอดป๊อปของเราให้ดีกว่าไปทำอาหารเอาอะไรไหมไปช่วงตีท้ายครัวคุณพูดไปด้วยทำไปด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของกรีนนี่คือน้ำมันถูกต้องครับทุกวันนี้คุณจะต้องหากระทะที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันก็ได้วันนี้เมนูอาหารกรีนฟู้ดควรจะใช้กระทะแบบนี้เลยขอบอกเลยครับว่าไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันเลยอาหารก็ไม่ติดกระทะผัดง่ายที่สำคัญคืออะไรคุณรู้ไหมดีต่อสุขภาพอย่างที่คุณบอกถ้าสมมติเราตัดน้ำมันออกมาได้พลังงานเนี่ยจะหายไปทันทีเนี่ยครึ่งหนึ่งอันนี้กระทะมันไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันละใช่แต่ผมใช้น้ำซุปแทนผัดไก่ผัดหมูเลยบางทีมันแห้งไปผมก็ใช้เป็นน้ำซุปเลยคือสูตรของผมเนี่ยโค้ชให้กินแต่ไก่ต้มไก่ย่างแล้วผมกินไม่ไหวผมก็เลยอัดแอปจากไอ้ไก่ต้มเนี่ยเฮ้ยเอาลองมาเอาไก่ชิ้นใหญ่ๆมาสับให้มันละเอียดดูสิคุณประสบความสำเร็จมากเลยนะใครๆก็ต้องแบบตอนนี้ใครๆก็พูดถึงคุณนะถ้าพูดถึงอาหารคลีนเนี่ยคือมันมีอาหารคลีนเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับแต่พอเราพูดถึงอาหารคลีนปุ๊บหลายคนจะกลัวเพราะเรารู้สึกว่าโอ้โหรสชาติมันต้องน่าเบื่อต้องแบบว่ามีผลไม้ซีกนึง มีสลัดเยอะๆกินแล้วก็ไม่อิ่มกินแล้วไม่อร่อยทีนี้เนี่ยพอเรามาศึกษาเขาเรียกว่าพลังงานในเครื่องปรุงเราจะรู้เลยว่าเครื่องปรุงหลายอย่างเนี่ยปรุงได้พริกเนี่ยแทบจะไม่มีพลังงานเลยพวกน้ำปลาเนี่ยมีโซเดียมแต่ไม่ค่อยมีพลังงานยังสามารถที่จะทานได้อยู่ส่วนน้ำตาลเนี่ยหลายคนกลัวแต่เวลาเราปรุงอาหารเนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะอาหารผมหลายอย่างแทบจะไม่ใส่น้ำตาลเลยดีกว่าอ๋อเหรอใช่ครับมันไม่จืดมันจะอร่อยยังไงก็ทุกอย่างที่คุณธรรมดาใส่เนี่ยคุณใส่จัดจ้านได้เต็มที่เลยทางบ้านเนี่ยผมบอกได้เลยไม่ต้องซื้อผมกินหรอกทุกคนควรจะได้กินคลีนฟู้ดเพราะที่บ้านเนี่ยคุณทำกินเองได้ตอนนี้คุณมีทั้งหมดกี่สาขาตอนนี้น่าจะมีประมาณสัก10-11สาขาครับจริงเหรอคุณ11ช่วงพีคๆเลยเนี่ยคุณได้รายได้วันละล้านโอ้โหวันละล้านไม่ถึงวันละล้านไม่ถึงแน่นอนไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆนะก็เป็นหลักแสนดูวันละหลักแสนหนุ่มดู IG ดูติดตามของคุณมาเนี่ยไอ้ติดตามของหลายๆคนนะคุณเป็นคนที่ขายไม่แพงด้วยแล้วได้กินแบบเป็นลาวใช่ครับเพราะว่าสามีกินครับผมไม่สามีกินมาหลายเจ้ามากอันนี้ผมทำคนเดียวใช่ไหม
อันนี้คือเรามีทีมครัวทำครับนี่คุณภูมิคุณมาทำอย่างนี้เยอะแยะขนาดนี้แล้วงานดีเจคุณอ่ะคุณลาออกมาแล้วได้ข่าวผมลาออกไปแล้วทำไมอ่ะชัดเหรอคือเปล่าผมก่อนที่ผมจะมาทำตรงนี้นะผมรู้สึกว่าผมถึงจุดพอของชีวิตอ่ะแล้วผมคิดว่าโอเคในเมื่อเราไม่ได้รวยแต่เราก็มีทุกอย่างที่ต้องการแล้วเราก็หาเงินได้มากที่เราใช้เพราะฉะนั้นถ้าเงินไม่ได้สำคัญแล้วเนี่ยคุณจะทำงานเพื่ออะไรผมก็ตั้งโจทย์ว่าต้องทำงานเพื่อสนุกแล้วถ้าเกิดไม่สนุกผมก็เริ่มที่จะลาออกแต่ว่าดีเจเนี่ยผมรักมากแต่ดีเจเป็นงานสุดท้ายแล้วที่ยึดติดผมกับระบบเขาเรียกว่าอะไรงานประจำถ้าไม่มีดีเจเนี่ยผมสามารถที่จะมีฟรีดอมผมสามารถที่จะไปเที่ยวได้ใช้เวลาได้ไม่มีอะไรกังวลชีวิตแล้วอ้าวอันนี้ได้แล้วคืออย่างที่ผมบอกกับทุกคนทั้งบ้านชิมถ้าคุณมองได้ตาเปล่าเนี่ยคุณแทบจะมองไม่ออกเลยว่ามันแตกต่างจากกะเพราทั่วไปยังไงเราสามารถแบบใส่น้ำซุปอะไรเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดแบบว่าชอบให้มันมีความเขาเรียกว่าอะไรเคล็ดเยอะกว่านี้เอาอย่างนี้ไหนๆวันนี้มากินของคุณแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าขอบุกหน่อยครั้งนึงคุณเคยไปเป็นแขกรับเชิญเราที่บ้านเพชรจ้าครับวันนี้บ้านของคุณอยากจะสไตล์ปาร์ตี้ขนาดนั้นหรือเปล่าอยากดูอยากดูโอ้ยเอ้ยอย่างนี้ดูดีอ่ะคุณโอ้โหนี่เหมือนอยู่ในเวกัสอยู่ในเวกัสเออฟิลอย่างนั้นน่ะเออไม่เอาใช่มาดิกันช่วงลัดเลาะรอบบ้านใช่อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดเธอเหมือนอพาร์ตเมนต์เหมือนคอนโดร้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่นี่บ้านอยู่ตรงกันเลยแล้วมีฮวงจุ้ยแล้วก็ต้องขีดสีเขียวแม่ชอบแม่ชอบโอเคเออไปดูหน่อยครับพี่ใช่ครับนี่บ้านคุณเหมือนคอนโดยิงกันเนี่ยประตูใช่ครับก็คือมีคนเข้าผิดเป็นมาถามอพาร์ตเมนต์ให้เช่าไม่กระดาษดำเดี๋ยวมีลิฟต์อ่ะเออมากินเสร็จแล้วพอมีลิฟต์ต่อเช้าคือพอดีคุณแม่อยากจะอยู่ด้วยกันแม่เป็นคนติดครอบครัวพวกเราก็ลูกๆก็ติดครอบครัวนะแล้วก็ผมว่าทุกวันนี้พื้นที่ใจกลางเมืองอ่ะแพงมากถูกแม่ก็ตัดสินใจเฮ้ยอย่างนี้ทุบบ้านเก่าทิ้งสร้างบล็อกนึงเอาไปคนละชั้นทีเนี้ยตกเย็นก็มากินข้าวกันได้มาเล่นกันได้แต่มีพื้นที่ส่วนตัวก็รู้สึกมันก็ลงตัวอ๋อนี่คือคุณทุบบ้านเก่าทิ้งเหรอใช่พี่น้องกี่คนคะใช่ครับมีพี่ชายคนหนึ่งน้องชายคนหนึ่ง3คนอันนี้สร้างมาตั้งมากี่ปีแล้วอันนี้ไม่นี่ครับนี่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้เดือน2เดือนคือหลายอย่างยังไม่คอมพลีทเลยอ๋อเหรอบ้านผมก็ยังไม่เสร็จนี่ยังไม่ได้ดึงของแล้วยังย้ายของเข้ามาอยู่เพิ่งเดือน2เดือนเองเนาะขึ้นไปอ๋อคุณอยู่ชั้น5เหรอใช่ครับมันก็จะแบ่งกันไปเลยทีนี้มันก็แบบว่าส่วนตัวหน่อยก่อนหน้านี้แบบเออพาพงพันเพื่อนมาแล้วก็เกรงใจแม่เชิญครับเชิญครับออกมาเหมือนออกมาจากบ้านอะไรเงี้ยนะบลูฟท็อปอะไรเงี้ยนะคล้ายๆกับค็อกเทลเหล้าฮะอันนี้มันคืออะไรฮะไม่บอกว่าเหมือนใช้เขยไก่รองเท้าอะไรนึกว่าจานข้าวขอบคุณครับราคายังอยู่เลยรองเท้าครับเป็นคนชอบรองเท้าฮะอันนี้คือหนังม้าทำไมต้องใช้หนังม้าคือตัวผมเนี่ยผมมองว่าบ้านของเราเนี่ยถ้าเกิด เราจะอยู่นานๆเนี่ยผมอยากจะใช้วัตถุดิบอะไรก็ได้เขาเรียกว่า raw material อะไรก็ที่ดีที่สุดผมคิดใช่ผมคิดว่าของที่แบบว่า built in ถ้าเกิดซื้อของถูกๆอีก10ปีก็กลายเป็นขยะแต่ว่าหินหนังเหล็กทองพวกเนี้ยอีก 20-30 ปีก็เป็นคนที่มีรสนิยมราคาขึ้นถ้าตกแต่งอย่างเดียวชั้นนี้ที่เรากำลังจะเดินเข้าไปเนี่ยเขาบอก10ล้านเลยจริงไหมฮะน่าจะ10กว่าไหนเราคอนโทรลให้ไฟสว่างที่นี่มันมืดไปได้หลายคนเข้ามาเนี่ยจะคิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฝ้าธรรมดาแต่จริงแล้วมันเป็นจอ RGB เอออย่างนี้ดูดีอ่ะคุณคุณของเล่นเยอะแม่เราจะดำไปอย่างนี้เฮ้ยอันนี้มันเจ๋งมากเลยอ่ะมันสามารถเปลี่ยนสีได้ก็สมมติว่าเราอยากได้แบบเป็นไวท์เซ็กซี่อ่ะภูมิการใช้เอาไปทำให้เด็กมาอยู่นี่อย่างนี้ดีนะแสงเหลืองเหลืองเขียวมาสำหรับแบบโอ้โหนี่เหมือนอยู่ในเวกัสอยู่ในเวกัสฟิลอย่างนั้นน่ะบางทีมันเมาเหล้าเมาแสงแทนนะครับผมว่าเวลาขอกินนี่ก่อนนะได้ครับพี่ได้โอ้ยคุณแซ่บมากนะผมบอกก่อนเลยคุณแซ่บมากเลยเปลี่ยนสีแล้วอันนี้คือคุณเนี่ยอยู่ใกล้คุณอาร์ตนะเดี๋ยวกับแซ่บเอาสีขาวธรรมดาครับสีขาวเริ่มเบียนหัวอันนี้ขาวยังขาวอะไรมองเป็นฟ้าเนี่ยนี่ไงหน้าปกติแล้วไลฟ์อ่ะคุณประดับขึ้นไประบบไฮเทคหมดเลยคือผมเป็นคนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอ่ะมันเหมือนกับว่าชอบอะไรที่เป็นแกดเจ็ตชอบอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับก็เลยบอกเขาว่าใส่พวกลูกเล่นที่เป็นพวกแกดเจ็ตกับอิเล็กทรอนิกส์เยอะแพงไหมเออถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ไม่แพงนี่คือหนึ่งในชิ้นที่รู้สึกว่าไม่แพงใช่มันดีมากเลยเนาะเห็นบอกว่าในห้องนี้มีเฟอร์นิเจอร์ที่คุณภูมิใจมากมีชิ้นเดียวในโลกออกแบบเองคืออะไรคือเฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นเนี่ยนะครับ
ถูกครีเอทขึ้นมาโดยอินทีเรียดีไซเนอร์ผมว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากสมมติว่าผมมีวิชั่นว่าผมชอบเงี้ยเขาจะโอ้โหอย่างงี้ออปชั่นนี้ๆๆตัวนี้เก๋ตัวนี้อย่างผมแบบโอเคผมจะสัมภาษณ์ว่าชอบสะสมปืนเพราะฉะนั้นเขาจะครีเอทเลยแบบบาร์เคาน์เตอร์เนี่ยจะเป็นเม็ดหมุดที่คล้ายๆกับปืนใช้เป็นโลหะที่คล้ายๆกับปลอกกระสุนตัวซิงค์ของผมแทบทุกตัวเนี่ยคือสั่งหินพิเศษมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาขุดเองเลยเอามาสร้างเองหลายชิ้นเลยเดี๋ยวผมพาดูคือหลายอย่างมันเกิดขึ้นจากจินตนาการของคนคนหนึ่งแต่มาจากแรงบันดาลใจที่ถ่ายทอดจากตัวเจ้าของบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยสนองนี้ได้หมดทุกอย่างเลยเนาะคือจริงๆแล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยตัวผมแอบไม่ได้แฮปปี้เพราะคืออินทีเรียทำออกมาสวยมากแต่ผมรู้สึกว่าผมถ่ายทอดไม่ถูกมันน่าจะมีคนอีกคนหนึ่งที่ช่วยให้ความเป็นอบอุ่นของผมขอแนะนำมีครอบครัวแล้วผมขอแนะนำเป็นมดดำถือว่าจะได้เป็นเมียว่าก็อยากได้อย่างนี้นี่เขาคิดอย่างนี้แสดงว่าพร้อมแล้วพร้อมไหมจริงหนูพร้อมนะคือผมเป็นคนอยากมีลูกแต่ว่าเหมือนกับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเนี่ยอย่างไรล่ะเล่นง่ายนะแถวนี้นะคนเดียวเรียกลูกคนเดียวเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวไปคุยกันเบรกหน้าโอ้ขอบคุณมากทางรายการมีมามอบให้ครับเป็นกิฟต์เซตพรีเมียมจากสีฟันเดนทิสเต้ครับเอาไว้แปรงก่อนนอนตื่นขึ้นมาลมหายใจจะได้หอมๆครับขอบคุณครับช่วงนี้ปากเป็นพอดีเลยนะหอมสุดยอดเลยน้องคุณเปลี่ยนชุดสักนิดนึงได้ครับเดี๋ยวขอปลุกห้องนอนหน่อยมันจะเป็นยังไงได้แล้วที่สำคัญเดี๋ยวขอถามเรื่องความรักด้วยโอเคน้องเนยน้องเนยโอเคนะในกฎจับจู่บอกว่าเลยไงต้องถามในเรื่องนี้ต้องถามนี่โกรธจำเหรอใช่ไงไม่รู้จะจำหรือเปล่านะโอเคแต่งตัวฉันไม่อยู่จริงนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ผู้หญิงของคุณต้องตัวใหญ่มากเลยนะครับพี่ใส่ได้เลยเนี่ยช่วงย่องเบาเข้าบ้านเชิญครับเจอพี่ครับเจอพี่นี่เขาลิงก์ไอ้ทองอย่างนี้ตั้งแต่ข้างนอกยันข้างในห้องนอนเลยนะทุกอย่างมันมีฟังก์ชันของมันนะครับดูสิเขาเป็นหนังม้าทั้งหมดทั้งบ้านเลยเนาะแต่ว่าหมายถึงว่าเห็นปุ๊บก็จะต้องรู้เลยว่าเป็นโสดแน่นอนอย่างที่ว่าจริงนะเพราะว่าถ้าให้เรามันนอนแบบคุณนี่ครับคุณโอ๋คุณนี่ครับคุณโอ๋คุณนี่ครับมันแล้วทำไมอะคะแล้วห้องน้ำคุณโล่งโจ้งอย่างนี้เลยเหรอทำไมมันเป็นกระจกพิเศษครับเป็นกระจกไฟฟ้าได้ฮะก็คือถ้าคนเข้ามันก็จะคุณแต่ว่าถ้าเกิดเรากดปุ่มเนี่ยมันก็จะมาเลยมาเลยมาเลยไปมาพวกคุณมาทำอะไรบ้านผมกระจกไฟฟ้าทำอะไรอยู่อะไรคืออะไรอ่ะพอดีเมื่อคืนแฮงค์ครับเริ่มนอนนี่อยู่ฮะของเราต้องอยู่ในอ่างเนี่ยครับผมโอ้โหคนสองคนนี้เป็นอะไรกันชมกล้ามเกิ้มกันเนาะบัดดี้วันนี้นะครับวันนี้ทุกคนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยครับผมเป็นเอกเขาเป็นโปลิโอครับครับผมโอ้โหเพชรใหญ่ซีทั้งคู่เราเคยไปบ้านเพชรจ้าแล้วเคยแล้วครับเชิญครับก็นี่เลยครับห้องคล้ายๆกับ50 Shades of Grey แล้วเขาไอ้ตู้นี้มีโซ่แซ่แล้วกุญแจมืออยู่ไม่ได้หรอฮะนะฮะจริงเหรอมีเหรอไม่มีนี่คือตู้อะไรตู้เสื้อผ้าเหรอฮะไม่มีเฮ้ยไม่อยู่จริงนี่คืออะไรอ่ะไหนนี่ครับแล้วก็มีจริงด้วยเราก็มีที่ล็อกมือเขาเลยบอกว่าทำไมอ่ะเนี่ยเขาเป็นอะไรหรอครับเขาเป็นแบบนี่ทำไมอ่ะฟิชเชอร์ไงฟิชเชอร์มีบ้างพี่มีบ้างเอามาล็อกมือแล้วด้วยบอกว่าอันนี้มีเจลไม่ได้ไม่ต้องใช้หลังไม่หลังไม่ต้องหลังนี่มีครับไม่เอา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 ไม่ผมจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วของพวกนี้หลายอย่างไม่เคยแกะแล้วเพราะว่าเวลาเพื่อนไปต่างประเทศก็จะซื้อมาฝากไม่ครับมาดูแกะเขาสิของเขาจริงๆเหรอไม่ใช่ของรายการเหรอในห้องน่าจะมีเยอะเลยอู้ตายคุณนี่คือโอ้ยพระเจ้าโอ้ยพระเจ้าผมคือบอกว่ามากขนาดนี้ไม่มีผู้หญิงมาจริงเหรอครับผมมีเพื่อนในเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นทุกครั้งเนี่ยจะซื้อมาฝากของขวัญปีใหม่อย่างวันเกิดเนี่ยก็จะมีพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีทุกอย่างมีจริงซื้อมาเยอะมากเพื่อนๆผู้ชายเวลาไปญี่ปุ่นมันชอบซื้ออะไรอย่างนี้มาให้ตามโซนเนี่ยผมจะมีพวกแบบว่าแต่ก่อนเข้าไปไม่ได้ของไทยเนี่ยซื้อใช่ไหมรายการนี้ก็โอ้โหลื่นมากจริงๆอยากได้
ที่บ้านจริงๆไม่สนใจเลยกระจกรายการบอกว่ารายการบอกว่าให้คุยเรื่องกระจกอิตาลีไม่คุยกระจกอิตาลีไม่คุยกระจกอิตาลีนี่เรื่องนี้จริงๆเขาเป็นอย่างนี้เนาะเผื่อได้น้องนี่เผื่อได้แสนดอกน้องแสนดีน้องแสนดีเผื่อได้น้องมายูเผื่อได้น้องมายูเปิดเลยยาวเลยอันนี้มีแล้วกี่แล้วเฮ้ยเข้ามาดูห้องอาบน้ำกระจกอะไรกระจกอิตาลีกระจกอิตาลีคืออะไรแสงอะไรคืออะไรจริงๆแล้วหินทั้งหมดผมเนี่ยส่งมาจากอิตาลีหมดเลยหนังหลายอย่างด้วยแต่กระจกนี่คือถ้าน้อยมันน่าจะเป็นเยอรมันเลยทุกอย่างมันเป็นกระจกเขาเรียกว่าอะไรครับคือมันเป็นกระจกที่ถ้าเกิดว่าเราจะอยู่ทั่วไปสามารถให้แสงส่องเข้ามาได้แต่ว่ามันใช้ระบบไฟฟ้าเปลี่ยนเหมือนกับโมเลกุลกระจกเนี่ยมันก็ทำให้ขุ่นเวลาเราตรงนี้ชิ้นเนี้ยติดและหลุดพังไปกำลังต้องแก้อยู่เพราะผมเพิ่งอยู่ได้เดือนกว่าๆมันก็เลยก็อยู่ในช่วงเก็บรายละเอียดของตอนนี้ใครฉีดอันนี้หมายความว่าเดี๋ยวพอถ้าทำคุณทำเสร็จแล้วมันจะเป็นฝ้าเหมือนหมดอ้าวไหนบอกว่าตอนนั้นนางแบบจะไม่อยู่ก็เลยให้ช่างมาลอกออกไปให้เหรอไอ้โมเลกุลเนี่ยตอนนั้นยอมลงทุนลอกเลยเฮ้ยดูนี่ลงทุนนะไม่ต้องลงทุนมั้งมันเปลี่ยนเองได้เลยเนี่ยนี่ก็คือพวกซิงค์ที่พูดนะครับส่วนใหญ่ก็คือหินนี่แล้วก็ชิปมาจากเมืองนอกหมดเลยแล้วก็เป็นดีไซน์ที่พี่เอเขาดีไซน์ให้ซิงค์ทุกห้องเราก็คือจะมีชิ้นเดียวแต่ผมชอบอ่างอาบน้ำนี่มากเลยอ่ะตัวนี้เราจริงๆตัวนี้เป็นตัวก๊อปตัวจริงเนี่ยตัวละ800,000ตัวก๊อปก็จะราคาถูกกว่าเยอะแต่พวกนี้ก็จะส่งมาจากอิตาลีหมดเลยเร็วมากอ่ะใครมาวางยาเนี่ยไหนเร็วมากอันนี้ไม่ใช่แล้วเฮ้ยนี่คุณบ้ากามมากเลยเนี่ยนี่ไงนี่พี่เชนออฟเกรย์โฮมอันนี้โดนทีมงานวางยาแล้วโอ้โหนี่ทีมงานนี่เป็นผู้หญิงยังไม่รู้เลยใส่ยังไงอาใส่ไงหรอกอันนี้เร็วมากมาถึงแล้วมายัดวางยาผมอันนี้ผู้หญิงของคุณต้องตัวใหญ่มากเลยพี่จะต้องพี่ใส่ได้เลยเนี่ยอันนี้ทีมงานเราเซ็ตจะใส่โซ่ขนาดนี้แฟนนี่ถึงเป็นช้างแล้วเนี่ยลำแรดลำแรดโซ่แรดใหญ่มากโซ่แรดแล้วเราต้องมีแรดไปครอบครองนะโอเคไปคุยข้างนอกผมมีเงินอยู่เท่านี้เป็นล้านแหละผมซื้อของแล้วผมส่งหมดเลยแล้วผมบอกแม่เลยผมไม่มีเงินเหลือละซื้อของเป็นล้านให้เขาเลยซื้อของหมดโอ้ยผมซื้อของเป็นแสนหกผมก็ขวบแล้วน้องเนยนี่ก็ทุกวันนี้ก็เป็นพี่น้องรู้น้อยไปแล้วเห็นไหมล่ะช่วงแอบแทงข้างหลังก่อนจะคุยกันต่อนะฮะทางรายการนะครับมีเครื่องชงกาแฟเนสกาแฟเล็กครับมามอบให้นะครับจะได้ดื่มกาแฟอย่างมีสไตล์เอาละครับต้องถามคุณเมาใช่ไหมเอาใช่ไหมไม่เอาเอานะต้องถามคุณอย่างนี้ไอ้จุดเปลี่ยนชีวิตคุณอยู่ดีๆที่คุณมาปฏิวัติดูแลตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเริ่มมาจากอะไรคือผมว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาต้องมีturning point ในชีวิตมันต้องมีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่พอที่เขาจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตได้แม้แต่คนเราน้อยคนมากที่อยู่วันนึงเนี่ยจะลุกขึ้นบอกเฮ้ยฉันจะเปลี่ยนชีวิตแล้วจริงแล้วสำหรับเด็กคนนึงเนี่ยมันไม่ได้มีมากผมว่าเรื่องความรักเนี่ยมีอิทธิพลต่อเด็กทุกคนโมมาสดีคือจุดเปลี่ยนคือผู้หญิงผู้หญิงใช่ครับก็ผมอ้วนผมเป็นเด็กอ้วนมาตลอดแล้วก็ไม่มีสาวไม่มีเลยแฟนคนแรกก็คือเรียนจบแล้วแต่เคยอกหักมาก่อนตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยคุณใช่ไหมผมอกหักคือมันก็ไปแอบชอบเขานั่นแหละแล้วเขาก็ไม่ชอบเราสุดท้ายแล้วก็เลยรู้สึกเศร้าแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้านผมอยู่ที่อังกฤษเนี่ยจะอยู่ไฮพาร์คใกล้ๆไฮพาร์คก็จะวิ่งรอบไฮพาร์คเนี่ยวันละ2รอบวิ่งไปวิ่งมารู้สึกเฮ้ยทำไมเสื้อผ้ามันหลวมจังแล้วก็ จำได้ว่าจากที่ไม่เคยออกไปเที่ยวไหนไม่ไปไหนเท่าไหร่ก็เริ่มที่อยากจะออกไปเข้าสังคมอยากเริ่มซื้อเสื้อผ้าอยากดูแลตัวเองก็ได้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งแรกแต่ครั้งที่สองก็เป็นเรื่องความรักอีกครั้งที่สองนี่ก็เป็นไปคบกับเด็กค็อกเทลเล้าคนนี้คุณรู้จักคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นเด็กค็อกเทลเล้ารู้แล้วเพื่อนเนี่ยยังผ่านมือพี่หนุ่มมาแล้วไม่ใช่เพราะว่าผ่านมือเพชรจ้ามาแล้วไม่ใช่แล้วทำไมถึงไปคบกับน้องเขาได้อะคือผมเนี่ยกลับมาเมืองไทยผมไม่รู้จักว่าค็อกเทลเล้าคืออะไรผมเข้าไปปั๊บเนี่ยโอ้โหมันตอนนั้นมันไปก๊อปปี้สไตล์จากหนังเรื่องโคโยตี้เกรย์ลาดไฟเต้นโอ้โหอะไรเนี่ยอลังการแล้วพอนั่งเสร็จปุ๊บก็มีผู้หญิงหน้าตาดีมาแล้วเขาก็คุยกับเราแล้วเราเป็นคนที่ไม่เคยให้ผู้หญิงคุยด้วยมาคุยด้วยดีเราก็นึกว่าเขาชอบเรานึกว่าไปคือไม่เคยเจอเราเลยไปทุกคืนเลยไม่วันแรกเลยแล้วผมก็แบบอุ้ยเขาคงชอบเราแล้วก็กลับบ้านยังไงผมไปส่งได้ไหมเขาก็ให้เราไปส่งแล้วจำได้ว่าไปถึงหน้าบ้านก็เ
หอมแก้มไปที่ให้หอมแก้มด้วยสำหรับผมอ่ะผมคิดว่าเราเป็นแฟนกันแล้ววันเดียวนะใช่วันเดียวได้แล้วคิดตู่มากเลยคุยดีกันแล้วให้เราหอมแก้มผมก็คิดว่าเราเป็นแฟนกันแล้วแกอินโนเซนต์ขนาดนั้นเลยเหรอพูดไม่น่าเชื่อเนาะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเพิ่งมาเห็นโลกอะไรเงี้ย21ก็ไม่21ผมไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีแฟนผมเด็กเกรดเฉลี่ย 4.00 ตลอดเด็กเรียนผมเป็นเด็กเนิร์ดสีชมพูทั้งตัวสีชมพูมาสีชมพูทั้งตัวเป็นต้นเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วไงต่อวันนั้นคิดว่าเป็นแฟนแล้วใช่แล้วไงต่อผมว่าไม่ถึงขั้นนั้นยังไงจำได้ว่าทุกวันตอนนั้นเนี่ยก็คือผมจะตื่นประมาณสักเที่ยงคืนทำกับข้าวทำข้าวเสร็จแล้วก็ไปรับตีสองกลับมาที่บ้านแล้วเขาก็นอนที่บ้านผมตอนเช้าผมก็ทำงานตอนเที่ยงกลับมากินข้าววันด้วยกันแล้วเขาก็นั่งรถกลับไปกลับไปบ้านเขาเป็นอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งตอนนั้นคุณทำงานประจำตอนนั้นผมทำงานคุณแม่แล้วคุณแม่ผมเนี่ยก็เริ่มจะเล็งเห็นแล้วละว่าอาการอาจจะไม่ดีอาการหนักอาการหนักอาการหนักเหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยเหมือนกับหลอกผมไงแม่ผมว่าเฮ้ยแบบลูกกลับมาเมืองไทยสักพักนึงแล้วลูกไปเก็บของที่อังกฤษก็แล้วกันคือผมอยู่ที่อังกฤษมา10กว่าปีลูกไปเก็บของแล้วกลับมาเมืองไทยเลยด้วยความเป็นเด็กพ่อแม่ซื้อตั๋วให้เราก็ไม่เคยแล้วก็โอเคสะพายเป้แล้วก็บินไปถึงเก็บของเสร็จดูตั๋วเนี่ยแม่ซื้อ one way ticket คือไม่ให้กลับเมืองไทยแม่ทำไมไม่มีตั๋วกลับหรออ๋อลูกจบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาลูกหางานที่นู่นก่อนเพราะเมืองไทยงานไม่ค่อยมีนี่ไงก็ประมาณว่าให้อยู่ที่นู่นไปใช่ผมอยู่ที่นู่นเนี่ยจำได้ว่าไปฮาร์วีย์นิโคลส์ไปเฮร์รอสไปอะไรเงี้ยเข้าใจว่าความรักคืออะไรตอนนั้นเด็กๆคนหนึ่งเหมือนกับว่าทำไมเราชอบช้อปปิ้งแต่ตอนนี้การที่เราซื้อให้อีกคนเนี่ยมันได้ความสุขมากกว่าเยอะเลยคุณต้องซื้อตังหมดเลยคุณซื้อของส่งมาให้เขาซื้อเขาหมดเลยส่งมากลับมาส่งกลับมาให้หมดเลยโอ้โหตายแล้วใช่แล้วตอนนั้นคือมีความสุขอาจจะไม่ได้ซื้อดิ้งแต่ว่าเรื่องพวกนี้เรามีความสุขและจำได้ว่าเขาก็อ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นผมก็เขียนภาษาไม่ได้ก็เลยอีเมลหาเขาไม่ได้ก็เลยต้องเขียนผัดเขียนภาษาไทยโดยเขียนจดหมายก็อุตส่าห์ต้องเขียนเขียนทุกวันเขียนโง่ๆแล้วก็นั่งรถไปให้เพื่อนแก้ถ้าเกิดเพื่อนไม่ว่างก็เขียนการ์ตูนช่องในระหว่างที่คุณเขียนอยู่นั่นแหละเธอก็ยืนเต้นอยู่ข้างบนใช่ไม่ช่วงนั้นผมดูแลอยู่จริงเพราะผมจะมีสปายคนนึงวันนี้กลับกับพี่เพชรจ้าหัวใจสลายมากจำได้ตอนนั้นคือร้องไห้ไม่กระซิกกระซิกไหมบ่ร้องไห้วัดใจกับแม่คือได้กลับพอร้องไห้คือผมมีเงินอยู่เท่านี้เป็นล้านแหละผมซื้อของแล้วผมส่งหมดเลยแล้วผมบอกแม่แหละผมไม่มีเงินเหลือละซื้อของเป็นล้านให้เขาเลยซื้อของหมดโอ้โหผมไม่มีจะกินละอะไรเนี่ยซื้ออะไรเป็นล้านซื้อแต่คุณตาบ้างเนี่ยนี่หนุ่มกับคุณซื้อนู่นซื้อนี่คุณบ้างคุณซื้อเป็นล้านเลยเหรอซื้อคือทุกอย่างที่ผมมีผมซื้อเขาอยู่ละ16,000ผมก็ปวดหัวแล้วคุณล้านอะไรวะซื้ออะไรเป็นล้านผมหาทางกลับมาเมืองไทยโดยที่ใช้ข้ออ้างกับแม่ว่าผมไม่เหลือเงินจะกินไม่เหลือเงินจะอยู่ไม่เหลืออะไรแล้วแม่ผมเนี่ยพรุ่งนี้โอนให้คือแม่วัดใจดูด้วยลูกจะทำกับแม่ได้ขนาดไหนแต่ช็อตที่ร้องไห้เนี่ยคือช็อตที่แม่โอเคให้กลับเมืองไทยร้องเลยคือบอกแม่แบบไม่ไหวแล้วอ่ะคือผมคิดถึงเขามากใช้เงินใช่กลับมาถึงปั๊บขับรถไปหาที่บ้านเลยพอถึงบ้านปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเนี่ยวันนั้นฝนตกด้วยมีลังกระดาษอีกแล้วอ่ะข้างหน้าบ้านจดหมายที่ผมเขียนเป็นร้อยฉบับอยู่ในกองขยะไม่มีการแกะอ่านไม่มีการโดนอะไรเลยตาสว่างกลับมาตาสว่างเลยตาสว่างตาสว่างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องปฏิวัติในการผอมคือคนแรกที่อกหักที่เมืองนอกเนี่ยปฏิวัติในการผอมเพราะว่าผมไปวิ่งแต่เนี่ยเป็นคนที่ทำให้ผมเริ่มเอางานเอาการคือผมเคยเป็นคนที่หลงตัวเองมากผมเคยคิดว่าเออให้ผมมีทุกอย่างรวยละใช่ผมคิดว่าผมจบเมืองนอกสมัยก่อนตัวใหญ่นักเลงชกต่อยกับชาวบ้านผมก็ชนะขับรถสปอร์ตมีตังค์แต่ผมมาเข้าใจผมอ่ะโง่มากผมนึกว่าผมมีทุกอย่างแต่ผมไม่มีเลย as a man ผมมีทุกอย่าง as a boy เด็กคนนึงที่เกาะพ่อเกาะแม่รถเกาะของพ่อแม่เงินของพ่อแม่เนี่ยแต่ผมรักผู้หญิงคนนึงผมอยากจะให้ความมั่นคงเขาอยากให้การศึกษาเขาอยากให้ชีวิตที่ดีกว่าผมให้อะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนเลยต้องบอกผู้ชมนะครับว่านี่เราไม่ได้เป็นการแบบมาย้อนเวลาแล้วไปว่าผู้หญิงหรืออะไรนี่ไม่ใช่นะแต่มันคือเหตุการณ์ในประสบการณ์ชีวิตของเขาที่เขาอยากจะระบายหรืออยากจะพูดได้ฟังว่าครั้งนึงเนี่ยเขามีชีวิตแบบนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่ใช่ว่าคนดูแล้วรู้สึกว่าอุ้ยทำไมผมต้องเอาผู้หญิงมาว่าไม่ด้วยนั่นไม่ใช่นะไม่ใช่นะนี่ไม่ได้ว่าเขาเลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีการติดต่อกันอยู่บ้างเขาก็รู้ว่าคุณพูดอะไรแบบนี้เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเรียกว่าผมขอบคุณเขาดีกว่า
แล้วจริงๆแล้วทุกวันนี้เขาก็จบปริญญาโทแล้วด้วยจริงๆเนาะอันนี้พูดเป็นเรื่องปกติฉันเข้าใจเธอแล้วเธอมาเริ่มเร็วเมื่อไหร่หรอวันนี้เขาถามเขาจะแข่งแล้วจะพูดว่าเขาดีๆคุณไปถามเขาเริ่มเร็วเมื่อไหร่ที่เขาปีไงไม่คือไม่ได้แต่พระเจ้าแบบบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวพับไว้ฉันนั่งเคิร์มตามอยู่เนี่ยพบคนเช่นไรมาเป็นคนเช่นนั้นนะครับมันเริ่มจากตอนที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่คือจุดเปลี่ยนที่2อยากจะเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเลิกกันแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ใช่ผู้ชายที่เหลวแหลกมากหรอกนะงี้แล้วกันเดี๋ยวผมลองไปประกวดดูตอนนั้นประกวดชานุวีแข่งกัน 2-3,000 คนแล้วดูดิว่าเราจะไปได้กี่น้ำผมก็ได้เข้า20คนสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นผมก็ชานุวีนี่คืออะไรหา VJ ใช่ VJ แล้วผมก็เปลี่ยนเป็น VJ VJ MTV แล้วผมก็ชนะที่ MTV จากที่ MTV เนี่ยลุคของผมมันคือพิธีกรแบบกะล่อนตลกสนุกสนานล่าเริงคุยแบบกวนแต่ด้วยการตลาดด้วยหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ผลักดันเราไปจากกวนก็เป็นทะลึ่งตึงตังทะลึ่งตึงตังก็กลายเป็นเจ้าชู้จากเจ้าชู้มันก็เป็นแบดบอยเหมือนพี่พี่ก็ไม่ได้จริงๆพี่เป็นอย่างนี้เลยเขาชอบดันแล้วพี่เนี่ยเจ้าชู้มากเพราะคือเขาเห็นไงพี่เขาเห็นแล้วเขาก็ดึงศักยภาพพี่ออกมาดูหน้าว่าเป็นอย่างนี้เลยดึงเดี๋ยวอันนี้คุณไม่คิดว่าเป็นโดนวงการห่อแล้วอย่างนี้หล่อล้อมหล่อล้อมไอ้นี่มันดูใช่ไงเขาปูมาดีไม่เคยฟังเรื่องราวของผมก็เป็นอย่างนี้นะจับมานานจับมานานตอนรู้จักเกิน10ปีหนุ่มนี่ผมจะบอกให้นะจริงๆมันต้องไปหั่นไอ้ช่วงแรกๆทิ้งไปบ้างเอาช่วงนี้ผมชอบจอมฟังไม่ใช่ไงมันปูต่อช่วงแรกๆทำไปทิ้งไปทำไมไร้สาระเอาตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีสาระทั้งนั้นมันก็เลยมาในกระแสทิศทางที่เป็นภาพแล้วยิ่งภาพยิ่งชัดเนี่ยงานก็ยิ่งเข้าจนมาถึงจุดนึงที่เหมือนกับผมเมื่อประมาณสัก5เดือนที่แล้วที่ผมรู้สึกว่าผมทำหลายรายการแล้วผมไม่แฮปปี้ผมรู้สึกไม่ใช่ตัวผมเลยหลายรายผมเลยลาออกหมดเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับสังคมต้องการให้ผมเป็นสักอย่างแล้วพอผมไปเนี่ยโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟลูกค้าเฮ้ยคุณภูมิขอแบบตลกเลยนะแต่เราลึกๆเราไม่ใช่ตลกก็ใช่ไงทะลึ่งตึงตังนั่นขออย่างแรงขออะไรนะจริงๆไม่ใช่คนทะลึ่งเราลึกเอ้ยลึกๆแล้วมันไม่ใช่เราอ่ะจริงๆพี่เป็นอย่างนี้พี่เข้าใจผมใช่ไหมพี่เข้าใจยอมพี่โดนที่เป็นอย่างนี้หนุ่มไปนั่งข้างในต่อไปจะสั่งไปนอนเลยมันเหมือนบ้านสะท้อนปังไปฉันกำลังคุยกับเขาอยู่ไม่มีใครเชื่อผมเลยเนี่ยไปนอนบอดจากกุ้งซีไปเล่นเตะนอนไปเล่นดินเล่นทรายข้างล่างไม่มีใครเชื่อเลยอ่ะพูดไปแล้วกันแต่ถามว่าเราระหว่างที่เราทำเนี่ยเราสนุกกับมันไหมหลายอย่างผมก็สนุกกับมันมากแล้วผมก็อาจจะแบบว่าเคลิ้มไปสนุกสนานกับมันไปค้นหาตัวเองไปแล้วยิ่งตอนนั้นที่แบบว่าคบกับเพชรจ้าเนี่ยคือด้วยกระแสด้วยภาพตอนนี้เลิกคบกันแล้วทำงานด้วยกันเนี่ยมันคู่หูกันมันไปทางนี้แรงมากยิ่งหนักเลยใช่มันหนักเลยภาพลักษณ์ก็เลยแบบชัดเจนมากเลยตอนนั้นว่าเป็นนรกเอาจริงเป็นคนแบบนี้แต่จริงๆก็ไม่ได้แบดบอยคนแบดบอยคือคนนี้ใช่ไหมผมว่าเขาเสือตัวจริงของผมยังเป็นแบบว่าภาพเหมือนเสือแต่จริงๆแล้วยังงงกับเรื่องความรักอยู่แล้วคนที่ทุกวันยังงงแล้วกับน้องเนยอ่ะน้องเนยนี่ก็ทุกวันนี้ก็เป็นพี่น้องกันจริงเหรอคือผมไม่รู้ประเด็นคำถามแต่ครั้งหนึ่งคุณเป็นแฟนกันถูกไหมใช่แล้วก็แยกกันใช่ด้วยบางอย่างคือตอนนั้นอ่ะพอเริ่มคบกันแล้วมันก็ด้วยมันมีปัญหาอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับรอบคุณไม่สามารถลืมได้คนรอบข้างอย่างนั้นไม่ใช่มันสิ่งของลืมไปแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ก็หลายเรื่องแต่ว่าเรื่องคนรอบข้างซะส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกก่อนที่มันจะต้องไปกันอีกลึกกว่านี้ก็เราก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าแล้วในมุมของน้องเขาคิดกับคุณเป็นพี่ไหมผมว่าก็น่าจะคิดเป็นพี่น้องน่าจะแค่นั้นเงินรู้น้อยไปแล้วเห็นไหมล่ะสายตาเหี่ยวซื้อมาไหนว่านี้สายตาเหี่ยวของผมเนี่ยว่ายังไงว่ายังไงกล้องไหนวะกล้องไหนวะนี่ไอ้คนข้างๆคุณนี่ไม่เผือกเลยคือผมว่านะธรรมดาของผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาเคยเป็นแฟนกันเนี่ยแล้วก็เลิกกันเนี่ยมันจะให้เลิกรักทั้งหมดยากเป็นมันไม่ได้แล้วยิ่งมาเจอกันทุกวันออกกำลังกายด้วยกันกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยโอ้โหมันก็มีมันก็ต้องแบบมีได้กลิ่นเหงื่อได้กลิ่นมันก็ไม่กระทำแย่แล้วก็ไม่มีคนอื่นเหรอเธอก็ยังไม่มีคนอื่นเหรอไม่มีคือหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ลองไปคบลองไปคุยกับคนอื่นผมก็ลองไปคุยกับคนอื่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่มันมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมไหมผมไม่รู้แต่ผมว่ายากคุณว่าในสายตามีโอกาสไหมตาเหี่ยวผมเนี่ยหรอตาเหี่ยวคุณเนี่ยคุณว่าไง
ก็คิดว่าไม่น่าจะกลับมาแล้วแหละในฐานะเพื่อนในฐานะเพื่อนผมว่าไม่กลับหรอกเออเพราะว่าไม่ถึงภูมิไม่กลับใช่ไหมภูมิไม่กลับแล้วก็แต่เนยเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นเด็กดีแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีเพื่อนผู้ชายเยอะเพราะนั้นเขาก็มีภูมิเป็นเหมือนแฟนเก่าเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแฟนเก่ามากกว่าผู้หญิงมักจะใช้คำว่าแฟนเก่ากับเพื่อนเขาก็จะมีความผูกพันกันอยู่แต่ผมไม่เคยเห็นว่าคนที่แบบหมายว่าพอเลิกกันไปแล้วเคยเป็นแฟนเลิกกันไปแล้วแต่ยังเป็นเพื่อนแต่ว่ายังเจอกันบ่อยๆแบบเนี้ยคือเราไม่ค่อยเจอเออนี่ไงเขาบอกว่ามีอยู่สองอย่างคือไม่ได้เคยรักกันเลยกับทำใจไม่ได้ไม่ไอเนี้ยไม่คิดอะไรคือตัดบอกว่าเป็นพี่ก็เป็นพี่แล้วโอเคนะเราตกลงกันรู้เรื่องแต่ฝ่ายหญิงอาจจะมีลึกๆแต่บอกโอเคเป็นพี่น้องกันจากการมองด้วยสายตาเดียวของคุณอาจจะมีความสุขที่ได้มาเจอเออจริงๆอันนี้จริงนะเหมือนละครเกาหลีอะถามคุณเพชรจ้าบ้างครับตอนนี้ความรักราบรื่นลื่นมากครับตอนนี้ลื่นปื๊ดยังห่วงแฟนอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่ให้แต่งชุดบ๊อบแบมแบมห้ามใช่ๆเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมเห็นแล้วรำคาญเห็นแล้วรำคาญไม่ชอบแต่ชอบดูสบายมากรอรับอยู่ครับรอรับอยู่จะแต่งงานเมื่อไหร่ผมวางว่าน่าจะ2ปีครึ่งอีก2ปีครึ่งใช่ครับใช่รอขยายบ้านที่พี่ไปเคยไปถ่ายรอบว่าจะขยายออกไปอีกมันไม่พอแล้วนี่วันนี้ไหนมาเยี่ยมบ้านแล้วก็เลยมีของฝากมาให้ด้วยมากเลยมีของฝากมามอบให้ครับเป็นชุดเครื่องนอนโต้วันนี้ขอบคุณคุณเพชรจ้าก่อนแล้วกันที่วันนี้อุตส่าห์พาขอบคุณมากขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณคุณพุ่งนะฮะรู้จักตัวตนคุณในอีกแบบอีกมุมนึงเลยก็เป็นอย่างนั้นนะขอบคุณครับ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 สวัสดีโอเคครับแล้วตอนนั้นผมก็แบบจบมาจากอังกฤษใหม่ๆขับรถเบนซ์สปอร์ตผมไม่ได้มีซื้อดิงให้ดื่มไม่ผมไม่เคยซื้อดิงให้เลยไม่ให้ดื่มเลยไม่เลยเขารวมในบินแล้วเรียกเขามาคุยอะโดนแล้ว3ดิงจริงๆอันนี้ยืนยันไม่มาเป็นข้างหน้าโดนแล้ว3ดิงนี่ถ้าเกหนุ่มนี่ถ้าหนุ่มพูดอะไรที่มันจะบานจะอะไรที่เคยมันจะบานใช่ไหมมันจะบานแล้วกลับมารู้จักเพชรจ้าไหมใช่กลับมารู้ในเวทีรู้ว่าไอ้เนี่ยเสี้ยนหนามหัวใจตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้แล้วก็มารู้อีกทีว่าเพชรจ้าก็คั่วอยู่เหมือนกันใช่เล่าได้ไหมคือไม่ได้คือไอ้ที่มันคั่วไม่คั่วนี่มันมีแล้วไหนไปพาดพิงคนอื่นก็ได้พาดพิงไม่ได้เลยผมนั่งอยู่นี่ผมดิ้นไม่ได้